30นาทีนะคะขอบคุณทุกข้อความค่ะไม่ว่าจะรับชมอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าที่ลอนดอนมาแล้วแวนคูเวอร์มาแล้วเมืองจีนมาแล้วนะคะแม้ขอบคุณจริงๆค่ะที่ตื่นมาอยู่ด้วยกันในเช้าวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวของบรรดาชาวสวนยางราคามันผันผวนมากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอยู่เนี่ยแหละนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกไม่ไหวกันแล้วอยากจะเปลี่ยนให้คนอื่นมาทำหน้าที่แทนแล้วล่ะสำหรับการยางแห่งประเทศไทยไปกันที่ประธานสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยคุณอุทัยสอนหลักทรัพย์ท่านบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ตอน10โมงบรรดาเครือข่ายชาวสวนยางทั่วประเทศและเกษตรกรจะมารวมตัวกันที่สำนักการยางประเทศไทยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับด้านยางเนี่ยในฝ่ายประชาชนนะคะจะพากันไปตั้งโต๊ะลงชื่อปลดนายทีทัศน์สุขสะอาดผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยแล้วปลดพลเอกฉัตรเฉลิมสุขประธานบอร์ดแล้วคณะทั้งหมดเลยออกจากตำแหน่งเพราะว่าบริหารงานด้านยางล้มเหลวราคายางตกต่ำเป็นประวัติการณ์ทั้งที่ผลผลิตยางในประเทศลดลงมาแล้ว 4.65% ขณะที่ยางของเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชามีก็แค่แสนตันเท่านั้นเวียดนามกับลาวปริมาณยางเขาก็เพิ่มขึ้นไม่มากเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากจะรู้อย่างเดียวเลยนะคะว่าจะแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำได้อย่างไรแล้วก็จะประชุมกันด้วยกันหนกนวลจะขอมติว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรและตอนบ่ายๆนะคะเขาก็จะหารือกันกับทุกสมาคมที่เกี่ยวข้องกับยางหามาตรการในการช่วยกันแก้ไขปัญหาไปกันที่นักการเมืองอย่างคุณถาวรเสนเมียงค่ะค่ะแกนนำกลุ่มปปส.นะคะได้เปิดเผยถึงปัญหาราคายางที่ตกต่ำค่ะว่าหากรัฐมนตรีว่าการทางกระทรวงเกษตรเนี่ยและการยางแห่งประเทศไทยที่รับผิดชอบเรื่องนี้ทำไม่ได้ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องมีการปรับออกไปซึ่งราคาตลาดโลกตอนนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับการบริหารการจัดการของประเทศผู้ผลิตยางไตรภาคีทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียและไทยค่ะแต่ว่ารัฐบาลเข้ามาเกือบ4ปีรัฐบาลเกษตรเพิ่งไปประชุมร่วมแค่ครั้งเดียวเองและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เคยนำข้อตกลงของทั้ง3ประเทศมาใช้ร่วมกันด้วยค่ะนายถาวรบอกต่อด้วยนะคะว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกแต่ว่ามีการใช้ยางในประเทศแค่ 12% เท่านั้นแม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะมีการสั่งให้ส่วนราชการเนี่ยเอายางไปใช้แต่ว่ากลับไม่ได้มาทำจริงๆค่ะจึงก็ควรมีการลงโทษแล้วก็ปลดหน่วยงานนั้นๆไปด้วยนะคะส่วนทางผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยคนที่เขาโดนประชาชนไล่เนี่ยนะ คุณทีทัศน์สุขสะอาดก็บอกว่าไอ้ความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมีไอ้โม่งมีไอ้โม่งที่เสียประโยชน์ประมูลยางแข่งไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่ว่าทางด้านของคุณถนอมเกียรติยิ่งชวนนะคะบอกว่าไม่จริงหรอกการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนยางพาราไทยต่างหากที่คุณทีทัศน์สุขสะอาดเป็นผู้บริหารเนี่ยมันได้สร้างความเสียหายต่อระบบและกลไกการตลาดยางอย่างหนักเพราะมันตั้งราคายางสูงเกินจริงค่ะที่การยางแห่งประเทศไทยโดยท่านผู้ว่าการยางประเทศไทยได้เรียกประชุมบริษัท5เสือซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนร่วมทุนตรงนั้นและได้แถลงเก่ามาวันนี้ว่ามีไอ้โม่งที่อยู่เบื้องหลังซึ่งอยู่ในการสั่งให้เครือข่ายออกมาคัดค้านหรือให้ทุกฝ่ายออกมากดดันให้บริษัทร่วมทุนยึดตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงและสร้างความบิดเบือนให้กับความเป็นจริงด้านนายสุนทรรักรงค์นะคะนายกสมาคมชาวสวนยาง16จังหวัดภาคใต้และเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยคาดว่าหลังจากนี้ถนนทุกสายจะมุ่งไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อเจรจากับท่านนายกรัฐมนตรีให้ใช้มาตรา44ยุบบอร์ดกยธ.หรือว่าบอร์ดของเกษตรกรสวนยางแห่งประเทศไทยแล้วก็ปลดผู้ว่ากยธ.เพื่อตั้งบอร์ดเฉพาะกิจทำหน้าที่อย่างน้อย2ปีเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตแล้วก็ราคายางที่ตกต่ำซึ่งหากนายกไม่ตอบสนองก็อาจจะมีการประชุมแล้วก็มีการชุมนุมใหญ่ต่อไปด้วยค่ะถ้าจะมองแบบการเมืองราคายางก็ส่งผลหลายๆอย่างสะท้อนให้เราได้เห็นแต่ถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจก็ต้องดูกลไกการตลาดโลกที่เกี่ยวข้องกับยางทั้งหมดแล้วก็ปริมาณความต้องการการใช้ยางของโลกด้วยขณะที่มันก็มียางสังเคราะห์เกิดขึ้นโอ้ทุกอย่างมันก็พัวพันไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเฝ้าดูต่อว่าท่าทีในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าที่แน่ๆหลังจากที่ทางพรรคใหญ่2พรรคประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยออกมาบอกว่าปรับครม.เถอะเศรษฐ
เศรษฐกิจไม่ดีเลยแล้วก็กระทรวงแรงงานก็มีปัญหาแบบนี้เขาจะขยับยังไงนายกยังไม่พูดค่ะนายกลุงตู่ยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลอะไรก็เลยต้องไปถามโฆษกค่ะท่านพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดก็บอกว่ายังไม่มีใครตอบได้หรอกต้องรอท่านนายกคนเดียวส่วนที่ฝ่ายการเมืองออกมาเรียกร้องให้ปรับรัฐมนตรีที่เป็นทหารออกจากกระทรวงเศรษฐกิจแล้วก็ให้คนที่เชี่ยวชาญการค้าการลงทุนมาทำหน้าที่แทนเนี่ยพลโทสรรเสริญบอกว่าเชื่อว่าไม่มีผลกระทบกับรัฐบาลอย่างแน่นอนแล้วก็อ้างถึงผลสำเร็จต่างๆจากตัวเลขและดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นแล้วยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็ตรงตัวโดยเฉพาะดูแลผู้มีรายได้น้อยด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ท่านนายกเองก็ดูภาพรวมเหล่านี้เองด้วยตัวท่านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการปรับคณะรัฐมนตรีถ้าปรับครั้งนี้ก็เป็นลุงตู่5แล้วนี่เนาะใช่ค่ะลุงตู่5เนี่ยจะปรับใครเข้าใครออกจะมีแรงกระเพื่อมอย่างไรหลังจากที่รัฐมนตรีแรงงานขอลาออกไปเนี่ยนะคะติดตามได้จากแรงงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายืนยันเหมือนทุกครั้งว่ายังไม่รีบร้อนปรับคณะรัฐมนตรีถึงแม้ว่าพลเอกสิริชัยดิษฐกุลจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็ตามกระทรวงแรงงานไม่ต้องเป็นห่วงนะก็ท่านลาไปประกอบการธุรกิจของท่านนะทุกคนก็ต้องออกตามอยู่แล้วล่ะเพราะว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรต่างไม่ต้องมาถามผมและมีคนทำงานอยู่แล้วมีคนรับผิดชอบอยู่แล้วตามกฎหมายของรักษาการรักษาการของกระทรวงมีอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะทุกกระทรวงผมสั่งหมดน่าสังเกตว่าหลายเดือนมานี้ประเด็นการปรับคณะรัฐมนตรีถูกหยิบยกขึ้นมาพูดบ่อยครั้งแต่ทุกครั้งไม่มีความเป็นไปได้สูงเท่ากับครั้งนี้เรื่องการปรับครม.ก็ในเมื่อรัฐมนตรีท่านหนึ่งลาออกอย่างนี้นะฮะก็อยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการที่จะพิจารณานะครับจะตั้งคนใหม่ท่านก็คิดเองท่านนิพิษก็คิดเองไม่มีใครรู้ใจท่านหรอกก็ในเมื่อออกคนนึงเนี่ยก็คงจะต้องตั้งใหม่แน่ๆแต่คนอื่นจะโดนขยับเคลื่อนย้ายนะฮะก็อยู่ที่ท่านนายกเป็นคนพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจข่าวเรื่องปรับครม.ที่พูดกันเนี่ยใช่ไหมครับมันพอเป็นไปได้ไหมถ้าบอกว่ารถแมพคืออีกประมาณปีหนึ่งก่อนเลือกตั้งเนี่ยถ้าจะจัดทัพกันใหม่ของรัฐบาลเฉพาะเนี้ยนะครับผมคิดว่ามันก็น่าคิดเหมือนกันจะถือโอกาสที่ในการทบทวนครม.ทั้งคณะเลยนะครับไม่ใช่แค่ปรับกระทรวงเดียวที่กระทรวงแรงงานก็เราแค่นั้นนะครับอันนี้ก็น่าคิดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาคสช.ก็มีหลายจุดที่มันติดลมอยู่แม้จะมีเสียงเชียร์ให้จัดทัพครม.ใหม่ในช่วงเวลาที่เหลืออีกปีกว่าแต่นักวิเคราะห์คาดว่ามี2สูตรสำหรับการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นั่นคือ1ปรับเล็กเล็งไปที่ตัวบุคคลที่อาจจะมีปัญหาในการทำงานที่ผ่านมาและ2ปรับใหญ่ซึ่งก็เป็นเพียงแค่การสลับเก้าอี้ไม่มีใครรู้ว่าโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีประยุทธ์5จะเป็นอย่างไรแต่ 2-3 วันที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่านายอารีพงษ์ผู้จะอุ่มได้ออกจากตำแหน่งประธานบอร์ดการบินไทยอย่างกระทันหันน่าลุ้นว่าจะมีชื่อนายอารีพงษ์ติดโผครม.ชุดใหม่หรือไม่โปรดติดตามวันนี้ถ้าประมวลจากแต่ละฉบับที่เขารวบรวมข้อมูลกันมาเรามาดูความน่าจะเป็นดีกว่าเขาวิเคราะห์กันมาแล้วว่าไอ้การปรับครม.ครั้งนี้เนี่ยถึงแม้จะยังไม่มีความชัดเจนอย่างเป็นทางการก็จริงแต่มันก็เห็นอะไรบางอย่างนะกนกนวลสูตรการปรับครม.ลุงตู่5เนี่ยมันมี3แนวทางจะปรับเล็กจะปรับใหญ่หรือจะปรับใหญ่แบบปรับทับใหม่อย่างนี้เลยนะคะปรับเล็กเนี่ยจะเป็นการหาคนมาทำแทนตำแหน่งที่ว่างอันนี้ก็ส่งผลกระทบทางการเมืองแรงกับเพื่อนมันก็จะเบาๆค่ะแต่ว่าถ้าปรับใหญ่สลับเก้าอี้กันล่ะหน้าตาเขย่าใหม่อย่างเงี้ยค่ะเขย่าใหม่หน้าตาก็อาจจะดูดีขึ้นเรียกว่าจะหาคนให้เหมาะกับงานแต่จะถูกใจประชาชนหรือเปล่าก็แค่สลับเก้าอี้กันอย่างเงี้ยมันใช่หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องแต่ถ้าปรับแบบจัดทัพใหม่ลดบทบาททหารลงอย่างที่รองนายกประวิตรเคยบอกว่าคงจะต้องมีทหารน้อยลงนะคะแล้วให้มืออาชีพเข้ามาเสริมทีมแนวเนี้ยเชื่อว่าสังคมจะถูกใจแต่เป็นไปได้หรือไม่ต้องถามใจลุงตู่เพราะว่า
โอ้โหเพื่อนพ้องน้องพี่พี่รักน้องรักทั้งนั้นใช่ที่แต่คนสนิทคนรู้จักกันหมดเลยค่ะส่วนคำถามต่อมาค่ะเป้าหมายของการปรับครม.อยู่ตรงไหนนะคะเขาก็พุ่งไปที่เป็นทีมเศรษฐกิจเลยค่ะเรามาลองไล่เรียงดูนะคะว่าทีมเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยมีจุดอ่อนและก็จุดแข็งอย่างไรค่ะเรื่องที่หนึ่งเลยคือการคลังการค้าการลงทุนนะคะเขาบอกว่าดีขึ้นคือเห็นได้จากตัวเลขของเศรษฐกิจนะคะที่สะท้อนออกมาในแง่บวกทั้งตัวเลขของการส่งออกนะคะแล้วก็อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งถือว่าข้อนี้ติ๊กถูกค่ะสอบผ่านแต่ว่าที่คนเนี่ยบ่นกันมากที่สุดเลยคือเรื่องของราคาสินค้าการบริโภคอันนี้ถือว่าไม่ดีเลยนะคะเป็นสีแดงเลยค่ะเพราะว่าจะมีเสียงบ่นจากผู้คนหลายๆระดับเลยสะท้อนว่าเศรษฐกิจเนี่ยโตจริงแต่ว่าไม่กระจายแล้วก็ไม่ครอบคลุมไปถึงบุคคลต่างๆนะคะคือภาพใหญ่ภาพรวมของประเทศดีค่ะแต่ว่าในส่วนของเศรษฐกิจฐานรากลำบากหาเงินยากขึ้นพวกราคาสินค้าเกษตรก็ตกต่ำประชาชนก็เดือดร้อนกันหนักค่ะค่ะแล้วก็ในประเด็นเศรษฐกิจเนี่ยเป้าหมายการปรับครม.อยู่ตรงไหนอย่าลืมนะตอนนี้เราผลักดันให้ประเทศเราเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลเป็นไทยแลนด์ 4.0 เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลแต่อีกแล้ว แต่การเป็นดิจิตอลมันก็อยู่ในระยะตั้งไข่อ่ะมันยังอยู่กระดอมเดียวอ่ะคนที่เป็นคนที่รู้เนี่ยคนที่ประกอบการงานด้านนี้มีน้อยเหลือเกินถ้าเทียบกับโอ้คนไทยเกือบ70กว่าล้านคนทั่วประเทศนะคะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เคยเช่นมาร์กไว้ตัวโตๆทีนี้เขาถามต่อว่าถ้าจะปรับคณะรัฐมนตรีใครที่มีโอกาสจะถูกปรับออกบ้างกนกนวลแบ่งออกเป็น2กลุ่มแล้วค่ะกลุ่มแรกให้เรียกว่ารัฐมนตรีโลกลืมค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่มีผลงานอะไรออกมาเลยทั้งโลกแล้วก็ประชาชนทุกคนลืมหมดคืออ่อนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ไม่มีการทำให้คนรู้จักประชาชนรู้จักนะคะซึ่งมีหลายคนนะใช่นี่เรายังนึกไม่ออกเลยที่สองว่าคือใครบ้างใช่ค่ะส่วนกลุ่มที่2ค่ะเขาเรียกว่ารัฐมนตรีตำบลกระสุนตกกลุ่มนี้คือมีผลงานแน่นอนขยันทำงานแต่มาแล้วค่ะพี่จอยแต่ว่าตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์นั่นเองก็อาจจะมีการปรับเพื่อให้ภาพลักษณ์เนี่ยดูดีขึ้นค่ะนี่ไงใครจะปรับเข้าปรับออกวันนี้มีตัวย่อบนหลายฉบับด้วยนะคะใช่ค่ะก็จับตากันดูค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันทำงานคงจะมีหลายๆอย่างที่น่าจะมีความชัดเจนขึ้นในคณะรัฐมนตรีลุงตู่5มาดูอีกด้านนึงนะคะเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนี่ตอนนี้ก็มีปัญหาล่ะปัญหามันก็มีทุกที่แต่ที่จะแก้อย่างไรไปถามอดีตกรรมการปปช.ซึ่งท่านก็ออกมายอมรับว่าลำบากใจมากนะคะที่จะต้องมาทำงานเป็นกรรมธิการกฎหมายปปช.ทำงานร่วมกับพลตำรวจเอกพัชรวาทกับพลตำรวจเอกกับพลเอกบุญเรืองที่ถูกปปช.ไต่สวนอยู่ซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาเรียกร้องว่าให้สองคนนี้ลาออกไปเถอะจะได้ทำต้นทางของกฎหมายให้มันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคนที่จะมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายต่างๆเนี่ยกำลังโดนปปช.สอบสวนกรณีร่ำรวยผิดปกติไงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะทางด้านพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตสมาชิกสนช.ในฐานะประธานกรรมธิการก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เกี่ยวนะมันก็ไม่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของกรรมธิการเพราะเป็นการทำกฎหมายมันไม่เกี่ยวกับการไต่สวนแต่ว่าถ้ามองในแง่ของความสง่างามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คนนอกหรือว่าสังคมมองเข้ามาแต่ถ้าถามการทำงานมันไม่เกี่ยวกันจริงๆแต่มันแต่อีกแต่นึงก็คือถ้าสองคนนี้เขาจะลาออกหรือไม่เนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันตอบไม่ได้เพราะประชุมกันไปครั้งเดียวก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้นะคะส่วนอาจารย์วิชามหาคุณก็ให้ความเห็นเหมือนกันนี่คะค่ะเพราะว่าเขาต้องทำงานร่วมกันก็เลยเปิดเผยมาว่าทางกฎหมายบ้านเราเนี่ยไม่ได้เขียนห้ามผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกรรมาธิการหรือว่าร่างกฎหมายนั้นๆไม่ทราบว่าทางสนช.จะมีการพิจารณาอย่างไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ไปนั่งทำงานด้วยก็ค่อนข้างจะลำบากค่ะแต่ว่านี่เป็นการทำงานก็ต้องทำใจให้นิ่งสงบยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักด้วยค่ะค่ะนักการเมืองนี่พากันออกมาบอกเลยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของฝั่งเพื่อไทยบอกว่าถ้าต้นทางของกฎหมายคนที่ร่างเนี่ยดูมัวหมองกฎหมายจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เอาละค่ะเดี๋ยวตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวพักกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาดูโอ้หลายๆเรื่องที่รอกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างประเทศแล้วก็ประเด็นบันเทิงค่ะ